สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนังที่เกี่ยวกับรถฟาสต์ภาค4เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็ไปติดตามกันนะครับก่อนอื่นผมขอแชร์จากทุกท่าน10แชร์10คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วครับเปิดมาเนี่ยเราก็จะพบกับแก๊งขับรถที่กำลังจะมาปล้นรถบรรทุกน้ำมันพวกเขาก็ขับกันมานะครับรอบนี้เขามาปล้นกันในพื้นที่โดมินิกันโดยสมาชิกในทีมเนี่ยก็จะมีดอมเฮดอมโดมินิกโทเรเตอร์นักเลงปล้นสินค้าตามรถบรรทุกที่ชื่นชอบความเร็วและการขับรถเลตตี้แฟนของดอมและหนุ่ม2คนครับฝันดีฝันเด่นเพื่อนของดอมและคนสุดท้ายฮันนักแข่งรถฝีมือไม่ธรรมดาที่พวกเขาเลือกที่จะปล้นน้ำมันก็เพราะว่าโดมินิกันเนี่ยน้ำมันเป็นของมีค่ามากกว่าทองนะครับและเมื่อรถของดอมขับเข้าไปใกล้รถบรรทุกแล้วเลตตี้ก็ได้ขึ้นไปที่ถังน้ำมันก่อนที่เธอจะไปทำลายข้อต่อของตัวถังน้ำมัน2ถังแรกออกมาแล้วให้ฮานลากรถออกไปจากนั้นก็ได้ใช้รถของฝันดีฝันเด่นมาลากถังน้ำมัน2ถังที่เหลือแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำมันก็ได้เห็นเลตตี้อยู่บนรถบรรทุกเขาทำให้คนขับโยกรถไปมาเพื่อทำให้แก๊งของดอมเสียจังหวะเฮ้ยเองจะมาขโมยของเหรอแต่เมื่อคนขับขับมาถึงทางลาดลงเขาด้วยความเร็วที่รถบรรทุกเนี่ยมาเร็วบวกกับรถหนักทำให้คนขับเนี่ยเบรกไม่ทันเบรกไม่อยู่ครับเขาก็ได้สละรถกระโดดหนีตายเลยทีเดียวเพราะว่ารถบรรทุกน้ำมันคันนี้จะลงเหวแน่ๆเหลือแค่ดอมกับเลตตี้ที่เลตตี้ยังค้างอยู่บนรถบรรทุกดอมก็ได้ขับมารับเลตตี้ได้ทันทำให้เลตตี้และดอมรอดกลับมาได้แบบเทพๆดอมมันก็โคตรนิ่งขับรถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัดภาพมาที่ดอมเขาก็ได้เอาเงินค่าน้ำมันที่พวกเขาเนี่ยขโมยน้ำมันมาได้มาแบ่งให้กับเพื่อนๆแล้วฮานเนี่ยก็ได้บอกกับดอมว่าตำรวจบุกไปที่อู่ของพวกเขาตอนนี้ดอมกำลังโดนตำรวจหมายหัวอยู่นั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาปล้นน้ำมันเขาก็ได้ปล้นอย่างอื่นมามากมายครับปล้นดอมก็บอกกับฮานว่าเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันไปพอถ้ายังอยู่ใกล้ๆดอมทุกคนก็จะโดนตำรวจจับไปด้วยจากนั้นดอมก็ได้ไปหาเลตตี้บอกกับเธอว่าเขาไม่อยากให้เลตตี้มาเสี่ยงชีวิตกับเขาอีกแล้วเพราะว่าเลตตี้อาจจะถูกตำรวจจับตามไปด้วยอีกคนแต่เลตตี้เนี่ยไม่ยอมแยกทางกับดอมครับรักแฟนอยู่พอตกดึกดอมก็ได้หนีเลตตี้ออกไปกลางดึกเลยครับปล่อยให้เลตตี้นอนอมน้ำลายอยู่อย่างนั้นดอมจากไปแบบซึ้งๆตัดกลับมาที่ LA เราก็จะมาพบกับไบรอันโอคอนเนอร์เจ้าหน้าที่ FBI ที่กำลังวิ่งจวดๆตามจับคนร้ายคนนึงอยู่และไบรอันก็สามารถจับตัวคนร้ายคนนั้นได้คนร้ายก็ได้บอกกับไบรอันว่าคนที่ไบรอันต้องการจะจับจริงๆมันชื่อว่าเดวิดปาร์คซึ่งมันคือแมวมองที่คอยหานักซิ่งข้างถนนไปเป็นนักขับส่งยาให้กับบลากะเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ของเมืองนี้ตัดมาที่ดอมดอมเนี่ยก็ได้แยกตัวออกมาอยู่ในเมืองที่ปานามาคนเดียวแล้วมีอาน้องสาวของดอมก็ได้โทรมาบอกกับดอมว่าเลตตี้ได้ตายไปแล้วถูกฆ่าตายดอมเนี่ยก็ได้รีบลักลอบกลับเข้ามาที่อเมริกาทันทีแล้วเขาก็ได้มาอยู่ที่งานศพของเลตตี้ยืนอยู่ไกลๆอย่างห่วงๆไม่สามารถเข้างานได้เพราะว่ารอบบริเวณงานมีตำรวจ FBI รอจับเขาอยู่เต็มเลยพอตกดึกดอมก็ได้เข้ามาหามีอาที่บ้านของเขาเมื่อมีอาเห็นดอมเธอก็ดีใจมากๆที่พี่ชายมาหาแต่เธอไม่อยากให้พี่ชายมาอ้าวนั่นเป็นเพราะว่ารอบบ้านของเธอมีตำรวจซุ่มอยู่คอยจะจับดอมแต่ดอมก็ได้บอกไปกับน้องว่าเขาไม่มีทางโดนจับได้ง่ายๆหรอกไม่ต้องห่วงจากนั้นดอมก็ได้เดินไปที่รถคันโปรดของเขากับเลตตี้และดอมก็ได้บอกกับมีอาว่าพี่อยากจะไปดูจุดที่เลตตี้ตายหน่อยมีอาก็เลยขับรถพาดอมไปดูที่เกิดเหตุดอมเนี่ยก็ได้สำรวจที่พื้นเห็นรอยล้อและรอยไหม้ตรงพื้นแล้วเขาก็เห็นภาพเหตุการณ์ก่อนที่เลตตี้จะตายทำให้ดอมเนี่ยมั่นใจว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุและดอมก็พบเศษของสารไนโตรมีเทนอยู่บนพื้นถนนและเป็นเบาะแสที่จะพาเขาเข้าไปล้างแค้นให้กับเลตตี้ด้านมีอาเนี่ยก็มาห้ามดอมว่าดอมอย่าไปบวกเลยแต่ดอมเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอมต้องการที่จะล้างแค้นให้กับแฟนของเขาเลตตี้ให้ได้จากนั้นดอมก็ได้มาส่งมีอาแถวๆบ้านแล้วเขาก็รีบขับรถออกไปเพราะว่าดอมกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาตามตัวเขาเจอตอนที่เขาอยู่กับมีอาและจะทำให้มีอาเดือดร้อนระหว่างที่มีอากำลังเดินกลับบ้านเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้มาสอบสวนมีอาเกี่ยวกับเรื่องของดอมแล้วก็พาตัวมีอาไปตัดภาพมาที่ไบอันกำลังค้นหาเบาะแสคนที่มีชื่อว่าเดวิดปาร์คแต่ว่ารายชื่อเนี่ยมันมีซ้ำกันเยอะเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะคัดชื่อมาแล้วแต่มันก็เยอะถึง50คนและไบอันเนี่ยก็ลงมาที่สำนักงานให้ตำรวจสาวช่วยหาว่าทั้ง50คนนี้ใช้รถอะไรบ้างในจังหวะนั้นไบอันก็ได้เข้าไปเห็นไมเคิลเพื่อน FBI สุดกวนทีนของเขากำลังสอบสวนมีอาอยู่ไบอันก็เลยล่อให้ไมเคิลออกไปนอกห้องแล้วไบอันก็พามีอาออกจากห้องสอบสวนหลอกตำรวจที่เฝ้าอยู่ว่ามีคำสั่งให้ย้ายพยานเมื่อไบอันพามีอาออกมาข้างนอกได้แล้วทั้งคู่ก็ได้มานั่งที่ร้านกาแฟมีอาก็ได้ถามไบอันว่าทำไมถึงพาเธอมาร้านกาแฟหรือว่าแค่รู้สึกผิดกับเรื่องเมื่อ5ปีที่แล้วที่เมื่อ5ปีที่แล้วไบอันเคยปลอมตัวเข้าไปอยู่ในทีมของดอมและหลอกให้ทุกคนเชื่อใจสุดท้ายไบอันก็ได้หักหลังพวกพ้องจนทำให้แก๊งของดอมต้องแยกตัวเพื่อหนีคดีรวมถึงตัวของดอมด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นมีอาก็รู้สึกเซ็งในตัวไบอันมากพอเธอ
พูดจบเธอก็เดินออกจากร้านไปตัดมาที่ดอมเขาก็ได้เข้ามาที่อู่ซ่อมรถเถื่อนประจำเมืองมันเป็นอู่เดียวที่มีสารไนโตรมีเทนแล้วดอมก็ได้ถามถึงรถคันที่อู่เป็นคนโมเครื่องนี้ให้ดอมก็ได้บอกรายละเอียดของรถให้ช่างฟังว่ามันเป็นรถที่ติดตั้งสารไนโตรมีเทนทางช่างเนี่ยก็ไม่ยอมตอบแค่ว่าไม่รู้ไม่ยอมบอกว่าสารนี้มันเป็นรถของใครดอมจึงได้จะชกช่างแล้วก็ขู่จนช่างยอมบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถของคนที่มีชื่อว่าเดวิดปาร์คนำรถคันนี้มาให้ช่างโม้เครื่องให้ที่อู่แต่ช่างมันก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เป็นของใครเมื่อดอมได้ดินจังสันเขาก็ได้บุกไปที่บ้านของเดวิดปาร์คตัดมาที่ไบอันกลับมาที่สำนักงานเขาก็ได้รู้แล้วว่าเดวิดปาร์คอยู่ที่ไหนเขาจึงได้ขับรถตามไปที่อยู่ของเดวิดปาร์คเพื่อที่จะไปจับตัวมาสอบสวนแต่ว่าดอมเข้าไปถึงที่หมายก่อนและดอมก็ได้จับเดวิดปาร์คห้อยหัวลงมาจากหน้าต่างเพื่อให้เดวิดปาร์คเนี่ยบอกมาว่ารถที่ดอมตามหาอยู่มันเป็นรถของใครใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนลงมือฆ่าเลดี้แต่ปาร์คมันก็บอกว่าไม่รู้ปาร์คมันเป็นแค่คนกลางที่หานักแข่งรถไปส่งให้กับพ่อค้ายาชื่อว่าบรากะและไบอันที่เห็นว่ากำลังมีเรื่องกันเขาก็ได้รีบวิ่งขึ้นไปเจอกับดอมไบอันได้บอกให้ดอมปล่อยตัวปาร์คและเดี๋ยวไบอันจะจัดการเรื่องนี้เองดอมก็ได้พูดว่าเขาจะจัดการบรากะและทุกคนที่เข้ามาขวางทางเขาและดอมก็ได้ปล่อยมือตัวเดวิดปาร์คทำให้ไบอันเนี่ยรีบเข้าไปคว้าตัวเดวิดปาร์คไว้ไม่ให้ตกจากตึกและทำให้ไบอันไม่สามารถตามตัวดอมได้ต่อจากนั้นไบอันก็ได้จับตัวปาร์คไปที่สำนักงานไอ้ปาร์คเนี่ยมันก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับโดยปาร์คจะส่งไบอันเข้าแข่งขันในสนามแข่งของบราก้าเพราะว่าถ้าใครชนะก็จะสามารถทำงานให้กับบราก้าได้และไบอันก็ได้เลือกคอลเลกชันรถแต่งที่เจ้าหน้าที่รัฐยึดเอามาไว้3คันเพื่อที่ไบอันจะได้ใช้รถแข่งนี้เข้าไปแข่งขันฝั่งของดอมก็เคลื่อนไหวเหมือนกันครับเขาได้เตรียมรถตัวเองเพื่อเอาไปลงสนามแข่งเหมือนกันเมื่อถึงสนามแข่งขันไบอันก็ได้เจอเข้ากับดอมและทั้งคู่ก็ไปรวมตัวกันเข้าไปหาแคมปอสลูกน้องของบราก้าตัวลูกน้องของบราก้าเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนที่เข้ามาแข่งขันวันนี้ว่าถ้าอยากทำงานส่งของให้กับบราก้าต้องทำให้ได้มากกว่านักซิ่งคนอื่นไม่ใช่แค่ความเร็วอย่างเดียวดอมเนี่ยก็ได้ถามไปว่าของที่ย้ายส่งคืออะไรแคมปอสลูกน้องของบาก้าเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องแข่งให้ชนะได้ซะก่อนแล้วก็ตัดไปที่การแข่งขันทุกคนก็เข้าประจำที่แล้วก็ออกตัวครับพอออกตัวเนี่ยดอมก็ดำชาวบ้านไปเลยแต่ขับไปได้สักพักหนึ่งก็มีคันอื่นเข้ามาตีคู่ด้านของไบอันก็วิ่งไปผิดทางเพราะหลบรถที่กระเด็นมาที่รถมันกระเด็นกระดอนเป็นเพราะว่าการแข่งขันนี้ไม่มีการปิดถนนทำให้นักแข่งที่ไม่ชินทางก็ขับรถของตัวเองวิ่งไปบวกกับรถชาวบ้านไบอันก็ได้ลัดถนนไปเส้นอื่นแล้วเขาก็วิ่งกลับมาเส้นหลักได้ในจังหวะเดียวกันรถของพี่โม่งที่ขับจี้ตูดดอมเขาก็ได้พยายามที่จะชนดอมให้คว่ำแต่ด้วยความเทพของดอมทำให้ดอมหลบทันและไม่เป็นไรจนพี่โม่งก็คว่ำแทนพังตอนนี้นักแข่งขันเหลือแค่ไบอันกับดอมทั้งคู่วิ่งแข่งกันเดือดมากจนในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยมันเป็นระยะทาง 1/4 ไมล์ไบอันและดอมก็ได้เหยียบสู้กันและดอมก็ได้ใช้ในตัดพุ่งตัวไว้ก่อนแต่รอบนี้รถของไบอันดีกว่าดอมมากๆเขาก็ได้ใช้ในตัดที่หลังแล้วก็พุ่งไปกำลังจะแซงดอมเข้าเส้นชัยแต่ดอมก็ได้โกงทำให้รถไบอันเสียหลักและดอมชนะไปทำให้ผู้ชนะได้ทำงานกับบราก้าและไบอันก็ไม่ได้เข้าทีมส่วนไบอันก็ได้คิดวิธีที่จะกำจัดคนขับรถในทีมของบราก้าออกคนหนึ่งมันมีชื่อว่าเดอะไวท์มันได้ไปกวนทีมไบอันและไบอันก็ได้บุกเข้าไปที่บ้านของเดอะไวท์ยัดข้อหามียาไว้ในครอบครองทำให้เดอะไวท์โดนจับและไบอันเข้ามาทำงานกับบราก้าแทนภาพก็ตัดมาที่ดอมและไบอันได้ไปที่งานปาร์ตี้ที่บราก้าจัดขึ้นทั้งคู่ก็ได้กินเหล้ากับแคมปอสลูกน้องของบราก้าก่อนที่เขาจะขอตัวออกไปจากวงและดอมก็ได้ลงไปที่โรงเก็บรถของลูกน้องบราก้าที่นั่นเขาได้เจอกับรถที่ใช้สารไนโตรมีเทนที่ดอมกำลังตามหาอยู่ตอนนั้นเขาก็ได้ไปเจอเขากับจีเซลลูกน้องสุดสวยของบาก้าเธอก็ได้เดินเข้ามาพูดกับดอมว่าเอ้ติดใจอะไรกับรถคันนี้เหรอดอมเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่ารถคันนี้มันแต่งได้สวยดีแล้วเขาก็ได้ถามกับจีเซลว่ารถเธอหรือเปล่าจีเซลก็ได้ตอบกลับไปว่าบอแมนไม่ใช่รถคันนี้มันเป็นรถของฟินิกลูกน้องของบาก้าอีกคนโอ้โหลูกน้องแม่งโคตรเยอะฟังของไบอันเขาก็ได้แอบตามแคมปอสลูกน้องของบาก้าและก็ได้เห็นว่าไอ้ลูกน้องคนนี้กำลังคุยกับใครอยู่แล้วคนนั้นมันก็เป็นคนที่ดูมีอายุแต่งตัวเหมือนเป็นหัวหน้าแน่นอนไบอันมันก็เลยดูทรงแล้วไอ้ตัวนี้แหละบาก้าแน่ๆหลังจากจบงานไบอันมันก็ได้ขโมยแก้วเหล้าออกมาเพื่อให้สำนักงานตำรวจตรวจสอบหาลายนิ้วมือตัดภาพมาที่ตอนเช้าไบอันก็ได้ขับรถไปรวมตัวกับลูกน้องคนอื่นที่โกดังแล้วดอมก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อไบอันมาถึงแคมปอสก็ได้สั่งให้ลูกน้องตรวจหาเครื่องส่งสัญญาณทุกคันเพื่อป้องกันสายตำรวจและรถของไบอันมันก็มีเครื่องติดตามของตำรวจอยู่แต่พี่ไบอันเนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้ทันเวลาทำให้ไบอันรอดตัวไปและแคมปอสก็บอกให้ทุกคนเอารถขึ้นรถบรรทุกไปเพื่อเคลื่อนย้ายไปที่ชายแดนเม็กซิโกทางฝั่งของสำนักงานตำรวจเมื่อเห็นว่าสัญญาณ GPS ที่ติดตามอยู่ที่รถของไบอันหายไปหน่วย FBI ก็ได้สั่งให้เอาหอขึ้นไปตรวจสอบบริเวณสุดท้ายที่ GPS ของไบอันหายไปแต่พวกตำรวจเนี่ยก็ไม่พบอะไรเลยนั่นเป็นเพราะว่ารถทุกคันได้ขึ้นไปบนรถบรรทุกแล้วก็ออกจากโกดังไปหมดเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนย้ายมาถึงที่เม็กซิโกจีเซลเนี่ยก็ได้อัปโหลดแผนที่ลงบนรถทุกคันและพวกแก๊งขับรถเนี่ยก็ได้ขับตาม GPS ไปเรื่อยๆแล้วสักพักก็มีรถ
ถคันหนึ่งขับนำหน้านั่นคือรถของฟินิกนั่นเองฟินิกเนี่ยมันก็จะคอยขับนำพวกนักขับทั้งหลายข้ามชายแดนแบบผิดกฎหมายเพื่อไปส่งของให้กับลูกค้าของบรากะเมื่อข้ามชายแดนมาได้แล้วดอมก็ได้เรียกฟินิกบอกว่ามีแต่คนใจตุ๊ดเท่านั้นแหละที่ใช้ไนโตรมีเทนใส่เข้าไปในรถทำให้ฟินิกเนี่ยเข้ามาหาดอมแล้วพูดเข้มๆว่ามีอะไรวะหาเรื่องเหรอดอมเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าผู้หญิงที่ชื่อเลตตี้มีคนทำรถเธอคว่ำแล้วก็ฆ่าเธอมันคือใครฟินิกเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าคนที่ทำก็คือข้าเองพร้อมกับหยิบปืนขึ้นมาเตรียมจะยิงแต่ดอมก็ไม่กลัวครับนิ่งๆเพราะว่าก่อนที่ดอมจะลงจากรถเขาได้เปิดไนตัสทิ้งไว้เพื่อให้รถของเขาระเบิดแล้วก็ตูมระเบิดเมื่อระเบิดดังขึ้นดอมก็ได้ชกเข้าไปที่ฟินิกด้านคนอื่นเนี่ยก็กระเด็นเพราะแรงระเบิดไอ้ฟินิกเนี่ยมันก็สามารถหนีไปได้ดอมเนี่ยก็มองหาตัวฟินิกไม่เจอครับเหลือแต่ปืนที่ตกอยู่หลังจากนั้นก็จังหวะชุลมุนครับไบอันก็ได้รีบเข้าไปขับรถที่มียาเสพติดบรรทุกอยู่ด้านหลังออกมาแล้วเขาก็เรียกให้ดอมขึ้นรถมาด้วยกันเมื่อทั้ง2คนหนีออกมาได้แล้วไบอันก็ได้โทรแจ้งกับหัวหน้าว่าตอนนี้เขาได้ของกลางมาแล้วมันก็คือยาเสพติดนั่นเองทั้งหน่วยก็ได้ภาพจากกล้องจราจรมาทำให้หน่วยตำรวจรู้แล้วว่าดอมเนี่ยก็อยู่กับไบอันด้วยหัวหน้าก็เลยบอกให้ไบอันเอาของกลางกลับมาแล้วก็พาตัวบักดอมกลับมาด้วยแต่ไบอันไม่ทำครับพี่แกเอาของกลางไปเก็บไว้ในโรงพักแล้วก็พาดอมไปหามีอาเพื่อให้มีอาทำแผลให้เพราะดอมโดนยิงตอนเหตุชุลมุนเมื่อทำแผลเสร็จทั้ง3ก็มานั่งกินข้าวด้วยกันครับแล้วไบอันก็ได้ไปคุยปรับความเข้าใจกับมีอาส่วนดอมเนี่ยก็ไปค้นดูของเก่าๆของเลตตี้ค้นไปค้นมาก็เจอกับถุงเอกสารที่เขียนว่าหลักฐานพอดอมแกะออกมาข้างในก็คือโทรศัพท์มือถือของเลตตี้แล้วดอมก็ลองโทรไปเบอร์ล่าสุดดูเสียงโทรศัพท์ของไบอันก็ดังขึ้นตุ้ง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 อ้าวเฮ้ยและดอมก็ได้ตรงเข้ามาหาไบอันเพราะว่าเจ้าไบอันนี่เองที่เป็นคนส่งเลตตี้เข้าไปเป็นสายในแก๊งของบากาจนทำให้เธอนั้นถูกฆ่าตายแล้วดอมก็เข้าไปทุ่มไบอันแล้วก็ชกไบอันต่อยต่อยต่อยไบอันก็ได้บอกว่าเลตตี้เป็นคนขอเข้ามาทำงานกับไบอันเองเพื่อแลกกับการล้างประวัติให้ดอมจะได้ทำให้ดอมเลตตี้และมีอากลับมาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเหมือนเดิมดอมกับมีอาได้ยินจังสันก็อึ้งเลยครับส่วนไบอันเนี่ยก็ขอโทษที่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับดอมตัดภาพไปที่ไบอันก็ได้เข้าไปที่สำนักงานตำรวจพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับตำรวจว่าเขามีแผนที่จะใช้ยาทั้งหมดเอามาล่อให้กับบาก้าออกมาเจอกับพวกไบอันเพราะว่าของกลางยาเสพติดพวกนี้มันมีมูลค่ามากถึง60ล้านเหรียญและบาก้าเนี่ยมันก็ไม่ยอมขาดทุนมากขนาดนี้ไบอันก็ได้ต่อรองกับหัวหน้าของเขาไปอีกว่าถ้าเขาจับตัวบาก้าได้ตำรวจจะต้องปล่อยตัวดอมไปทางด้านหัวหน้าตำรวจเนี่ยก็ยอมรับข้อเสนอและปล่อยให้ไบอันทำตามแผนจากนั้นไบอันเนี่ยก็ได้มาหาดอมแล้วก็ให้ดอมเนี่ยโทรไปหาจีเซลติดต่อแคมปอสดอมก็ได้บอกให้แคมปอสไปบอกบาก้าว่าให้นำเงิน6ล้านเหรียญมาแลกกับยาเสพติดที่ดอมขโมยมาแต่มีข้อแม้ว่าบาก้าจะต้องนำเงินมาให้ด้วยตัวเองเท่านั้นไอ้ด้านลูกน้องของบาก้าเนี่ยมันก็ตอบตกลงไปกับดอมจากนั้นดอมกับไบอันก็ได้มารอบาก้าที่จุดนัดพบและเมื่อบาก้ามาถึงมันก็ได้เอาถุงเงินมาแลกแต่มันมาแลกแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นแต่ก็บอกว่าจะให้เงินทั้งหมดที่เหลือต่อเมื่อได้ยามาครบตัดมาที่ด้านสำนักงานตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจรอยนิ้วมือพบว่ารอยนิ้วมือจากแก้วเหล้าที่ไบอันเก็บมามันตรงกับแคมปอสจริงๆแล้วบาก้าก็คือคนเดียวกับไอ้แคมปอสแต่ทางไบอันกับดอมก็รู้ทันทีว่าบาก้าตัวจริงไม่ใช่ลุงคนนี้แน่นอนเพราะว่าลุงเนี่ยมันทำหน้ากล้าๆกลัวๆแต่เจ้าหน้าที่ไมเคิลเพื่อนสุดมึนของไบอันก็กลัวว่าบาก้าจะหนีไปได้ซะก่อนมันเลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเข้าไปจับกุมลุงตัวปลอมและทำให้ตำรวจหน้าแตกจับผิดตัวส่งผลให้บาก้าตัวจริงสามารถขึ้นรถฟินิกหนีไปได้และฟินิกเนี่ยมันก็ได้ขับรถชนทุกคนรวมถึงจีเซลด้วยแต่ดอมก็ได้มาช่วยแบบเท่ทั้งเรื่องเลยลูกพี่หลังจากจบงานไบอันก็โดนปลดจากตำรวจทันทีเพราะเขาจับตัวบาก้าไม่ได้และไบอันก็ได้มาหาดอมเพราะว่าดอมเนี่ยมีแผนที่จะข้ามชายแดนไปจับตัวบาก้าไบอันเนี่ยมันก็ได้บอกกับดอมว่าไปด้วยงับและเมื่อดอมและอันขับรถมาถึงเขาก็ได้เรียกจีเซลมาขอที่อยู่ของบาก้าจีเซลก็ยินดีจะช่วยเพราะเธอนั้นซึ้งใจดอมที่กระโดดมาช่วยเธอไว้และดอมกับไบอันก็แอบเข้าไปจับตัวบาก้าในช่วงที่บาก้ากำลังอยู่ในโบสถ์ลูกน้องของมันก็รู้สึกว่าเจ้านายเนี่ยเข้าไปว่ายนานแล้วเปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นว่าอ้าวเจ้านายหายไปแล้วและจากนั้นลูกน้องบาก้าทุกคนก็ได้ขับรถไล่ล่าดอมทันทีเย็ดเข้และด้วยฝีมือของดอมทำให้ลูกน้องของบาก้าขับรถคว่ำไปหลายคันไบอันก็ได้พาตัวบาก้าขับรถออกมาก่อนและอันก็ได้ขับรถหนีเข้าไปในอุโมงค์แต่เขาก็โดนฟีนิกซ์ขับรถตามมาชนทำให้อันเนี่ยพลิกคว่ำแล้วฟีนิกซ์ก็มาอุ้มตัวบาก้าไปบาก้าเนี่ยเกือบตายเพราะรถคว่ำนั่นแหละไอ้ลูกน้องเวนส์แต่ฟีนิกซ์เนี่ยวิ่งเข้าไปบวกกับไบอันตอนที่อันกำลังมึนๆอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะยิงไบอันแต่ดอมก็ได้ควบรถยนต์เข้ามาพุ่งชนฟีนิกซ์อัดรถเลยทำให้ไบอันรอดตายและทั้งคู่ก็สามารถจับตัวบาก้าได้อีกแล้วตำรวจเนี่ยก็ยกพวกกันมาตอนจบไบอันที่บาดเจ็บก็ได้บอกให้ดอมหนีไปแต่ดอมเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันจะไม่หนีต่อไปแล้วทำให้ดอมถูกตำรวจจับและศาลเนี่ยก็ตัดสินว่าการที่ดอมช่วยตำรวจจับกุมตัวบาก้ามาได้มันไม่สามารถลบล้างความผิดที่ทำไว้ได้และทำให้ดอมต้องรับโทษติดคุกถึง25ปีทันทีแล้วก็ตัดภาพมาที่รถขนนักโทษที่กำลังขนตัวดอมไปยังคุกจู่ๆก็ได้มีแก๊งรถซิ่งระดับโลกมีทั้งไบรอันมีอาที่กำลังขับรถเข้ามาเพื่อที่จะชิงตัวดอมแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไง
กันบ้างครับหากใครชอบหนังเรื่องฟาสต์ก็ฝากติดตามช่องตีนแมวด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ